gonna do with all that junk? All that junk inside your trunk. I'ma get you drunk. Get you love drunk off my hump. My hump, my hump. My hump, my hump, my hump. My hump, my hump, my hump. My lovely little lumps. Check it out. I drive these brothers crazy. I do it on the daily. They treat me really nicely. They buy me all these ices. Dolce and Gabbana. เชิญค่ะเชิญเลยครับเชิญครับเชิญครับเชิญค่ะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยเรียบร้อยหล่อเหลาจัดว่าเป็นพระเอกหน้าใหม่ที่มาแรงมากๆในขณะนี้ค่ะพี่แท่งคิวแน่นทั้ง7วันเลยจริงหรือเปล่าครับปอก็ตอนนี้ทำงาน7วันจริงครับผมมีทำอะไรบ้างคะเรื่องครับมีละคร2เรื่องเรื่องอะไรบ้างคะเรื่องเจ้าสาวบ้านไร่กับเหยื่อมารครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพไหมครับทำงานหนักได้พักผ่อนบ้างหรือครับการพักผ่อนจะน้อยครับคือเราจะทำงานตั้งแต่เช้ายันมืดแล้วก็เช้าอีกวันนึงใช่ไหมครับคงจะแบบสะสมมานานมากก็เลยแบบไม่ไหวแล้วมีโรคประจำตัวอะไรไหมครับอ๋อมีโรคประจำตัวครับตาครับผมนี่คือเพิ่งมาล่าสุดนะฮะตาเป็นอะไรคะต่อตาที่เป็นสามีของยายครับไม่ใช่อย่างนั้นสุขภาพตาของตาที่มันเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายขอโทษครับผมอายจังเลยบอกว่าเป็นมุขคนโบราณจริงๆโบราณแมนตอนแรกๆก็คือเคืองตาแสบตาแล้วก็ตาแดงก็คือไปหาหมอหมอเขาบอกว่าเป็นภูมิแพ้ที่ตาแล้วก็เพิ่งรู้ว่ามันมีโรคนี้ด้วยต้องระวังครับพวกเมคอัพฝุ่นแป้งที่จะเข้าตาเรานะฮะแสงไฟถ้าแบบเราไม่ควรที่จะจ้องนานๆลมดูแลตัวเองยังไงคะก็ชีวิตประจำวันก็ให้ใส่อะไรกันไว้ก็คือใส่แว่นกันแดดไว้พักสายตาให้เยอะหน่อยครับผมอย่างว่านี่ก็นั่งหลับตาไปครับต้องมียาหยอดไหมคะมียาครับหมอเขาก็ให้ยามาเป็นยารักษาภูมิแพ้แล้วก็เป็นน้ำตาเทียมเพราะว่าตาเราจะแห้งมากเพราะว่าไอ้โรคนี้มันจะเกิดจากแบคทีเรียนะครับครับผมแล้วก็มันอาจจะทำให้เป็นโรคอื่นเพิ่มขึ้นอย่างปลอกหมอนี่มันก็ฝุ่นใช่ไหมครับเข้าไปในจมูกเราก็จะเป็นภูมิแพ้เป็นไซนัสถ้ามันมีภูมิแพ้อยู่ในตัวแล้วครับก็คือให้กันไว้ทุกอย่างครับเรายังมีเพื่อนๆรักเอ่ยของปอที่เขาเป็นห่วงแล้วก็ฝากความห่วงใยมาด้วยไปชมกันเลยค่ะตอนที่ถ่ายละครด้วยกันมา2เรื่องเนี่ยก็พอจะรู้อาการบ้างว่าพี่ปอเนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าตาแดงบ่อยแล้วก็เวลาช่างแต่งหน้าเนี่ยก็ต้องคอยดูแลเป็นพิเศษอาการที่หนักที่สุดค่ะคือพี่ปอลืมตาไม่ขึ้นเนื่องจากว่าน้ำตามันไม่มีแล้วแบบตามันแดงไงคะแล้วก็เลยลืมตาไม่ได้ทุกคนก็แบบพี่ปอเป็นอะไรพี่ปอทำอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าใครแบบว่ามองดีๆจะแบบเห็นพี่ปอตาแดงจะแบบหืนหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะนั่นคือพี่ปอเจ็บตาเขาต้องคอยหยอดยาตาพอหยอดยาตาอย่างเงี้ยพี่ปอก็จะมาแกล้งแพงร้องไห้คือน้ำตาไหลอย่าไปมองผู้หญิงเยอะนะคะพี่ปอเก็บตาไว้บ้างเดี๋ยวตาจะอักเสบหนักแล้วก็อย่าทำตัวเป็นเด็กเล่นเกมตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยอย่าทำนะคะต้องแบบว่ารู้จักรักษาตาตัวเองบ้างน้องแพทเป็นห่วงนะคะถ้าป่วยเมื่อไหร่ไม่มีใครพาไปหาหมอเดี๋ยวแพงพาไปหาเองค่ะนั่นก็เป็นรักระหว่างเพื่อนๆที่ส่งกำลังใจมาให้ปอนะคะเราสองคนก็ขออวยพรให้ปอหายเร็วๆค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งคู่นะครับขอบคุณเพื่อนๆด้วยครับขอบคุณทุกๆคนครับเพื่อนฝูงก็เป็นห่วงยายมากเมื่อกี้จาก VTR ด้วยนะครับแล้วก็แบบไปไหนเนี่ยเพื่อนรักใครมากเลยนะฮะไปที่ไหนเนี่ยเพื่อนจะซื้อของมาฝากประจำแต่ว่ามีของอยู่ชิ้นนึงนะเพื่อนซื้อมาให้แต่ไม่ยอมใช้เอาทำไมอะคะมันแพงไปหรือว่ามันไม่กล้าใช้เพราะมันเป็นของมีค่าผมเอามาด้วยมันเป็นกางเกงนี่คะจับได้ไหมคะจับได้ครับยังไม่ใช้เลยยังไม่ใช้นี่น่ารักเชียร์เป็นรูปปากยืนที่มันใส่ไม่ได้อะตัวมันเล็กเหรอหรือไงลืมไม่ใช้ใครเอามาผมใส่เองก็ได้ถ้าไม่กล้าใส่ไม่บอกมันก็ดูดีนะมันไม่ดีอะครับไม่รู้ว่าผมมีความเห็นยังไงในฐานะผู้หญิงบ็อกเซอร์ผู้ชายใส่บ็อกเซอร์มันแบบมันเป็นปากเยอะมากเทบอยมากๆเลยชุดเซรู้สึกว่ามันอลังการมากผมนี่คุณปอแค่นี้จริงดีนะดีเขาไม่จุ๊บมาเองนะต้องอันนั้นต้องสั่งซื้อมาแล้วแบบว่ายอมลองเพื่อนสาวนะลงทุนทาลิปแล้วก็จุ๊บมาถ้าเขาลงทุนได้เยอะขนาดนี้ผมก็ต้องแบบซึ้งในความตั้งใจของเขามาก
โอ้โหนี่ก็เป็นของชิ้นนึงครับผมที่เพื่อนๆเนี่ยเขาอุตส่าห์เนี่ยฝากแต่ไม่กล้าใส่นะฮะไม่น่าเชื่อเพราะว่าปอเขาดูเป็นหนุ่มเซ็กซี่เซ็กซี่นะโอ้ยขวัญใจมากเลยนะครับขวัญใจสาวทุกประเภทด้วยทุกประเภทหนึ่งสองสามสี่ห้ามีหมดมันมีสาวถึงห้าประเภทเลยพี่ตั้งมีอะไรบ้างเห็นบอกว่ามีคนติดต่อให้ถ่ายภาพเซ็กซี่เออใช่นานมากนะฮะนานมากๆเป็นหนังสือประเภทไหนเป็นประเภทครับประเภทนูดอะไรเงี้ยเนื่องจากว่ามาดแมนหล่อเซ็กซี่มากถูกใจทุกประเภทกล้ามใหญ่กล้ามใหญ่ไหมเอถึงแซ่บถูกใจหมดเลยเรารู้สึกว่าแบบเราไม่มีอะไรจะไปโชว์เขามีคนตามเข้าห้องน้ำให้ไปติดต่อถ่ายโป๊ที่จะไปเมืองนอกด้วยก็เข้าห้องน้ำครับปวดฉี่ไปฉี่ปวดฉี่ปวดทุกไปตามของเราใช่ไหมครับก็สักพักก็จะมีคนเข้ามาอยู่ซองข้างผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาก็น้องไออะไรอะไรครับสนใจถ่ายหนังสือไหมแล้วแบบมาคุยกันแบบชี้อยู่กำลังทำธุระส่วนตัวอยู่ด้วยพี่ว่าไม่ใช่แล้วล่ะผมว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แต่ว่าที่มันดูแปลกแล้วนะผมเซฟนะครับไม่ใช่แล้วมาหนึ่งหนึ่งนะฮะไม่ใช่ที่มาคุยเรื่องธุรกิจกันเลยใช่ใช่เขามาดูงานหรืออะไรหรือเปล่าที่กำลังทำธุระอยู่เขาก็มาพูดก็สนใจจะถ่ายสนใจครับถ่ายหนังสือไหมครับผมก็อะไรอะพี่ผมก็หันไปมองหน้าเพื่อนเพื่อนมันก็เอาดิผมก็ไม่เอาอะทำธุระนะเสร็จเรื่องก็วิ่งหนีไปเลยก็ปล่อยอีเพื่อนให้มันคุยกันต่อครับก็คือเราไม่แล้วเพื่อนนี่รู้เปล่าว่าเพื่อนเขาถ่ายไปแล้วนะอาจจะไปออนอยู่ที่เมืองนอกอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับซึ่งเราจะไม่เห็นเห็นบอกว่าไม่ได้ติดต่อครั้งเดียวติดต่อหลายครั้งมากเออจริงๆครับกับถูกตรงนี้นี่ไม่รู้อะไรกับผมนะไม่ว่าหนังสือหนังอย่างงี้ก็มีมีหนังด้วยมีหนังนะครับต้องไปถ่ายที่เมืองนอกนะค่าตัวเยอะแล้วก็แบบทำงานแป๊บเดียวอะไรอย่างงี้ไม่มาฉายในเมืองไทยหรอกไม่ต้องกลัวพ่อแม่ญาติพี่น้องเห็นเพื่อนไม่มีใครเห็นแน่นอนแบบหวานล้อมสุดฤทธิ์มากเป็นเพราะว่าถูกใจชาวเกย์หรือเปล่าเลยถูกเมาว่าเป็นเกย์เนี่ยผมเป็นเกย์เพราะว่าเราแบบมีบุคลิกก็เห็นว่ามีแบบตามๆกันสาวประเภท2ตามกันเยอะขนาดนี้ถูกเมาอย่างเงี้ยถูกเมาว่าเป็นเกย์เป็นสาวอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับมันก็มีนะมันก็มีแบบคนที่เข้าเมาส์กันตามหนังสือที่ลงอะไรเงี้ยครับมันก็มีข่าวพวกนี้ออกมาบ้างแต่ผมขำนะไม่รู้สึกอะไรผมไม่รู้สึกซีเรียสกับข่าวพวกนี้เลยเพราะว่าถ้าเขาเป็นคนที่ใกล้ตัวจริงๆได้มาคุยกันได้ยังไงเขาจะรู้ว่าเนี่ยไม่ใช่หรอกถึงขนาดแบบมีคนที่เคยลือว่าปอเนี่ยมีคนอุปถัมภ์ด้วยซ้ำวันที่เขาเสียชีวิตนี่คือผมทำงานอยู่มันคือการรอคอยของผมกันนะฮะที่จะได้กลับบ้านเนี่ย